สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2564หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้เดินทุดงที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือจังหวัดนครพนมการเดินทางทุดงในครั้งนี้ระยะทางจากจังหวัดภูเก็ตถึงนครพนม 1,606 กิโลเมตรคิดเป็นระยะเวลาในการเดินทาง65วันนะครับถ้าการเดินทางวันละ25กิโลเช้าวันที่12พฤศจิกายนหลวงตาบุญชื่นก็ได้ออกมารับบิณฑบาตจากประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธครั้งหนึ่งที่พระทุดงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เดินทางมาโปรดธรรมจนถึงที่ของเขาก็คือจังหวัดภูเก็ตจึงต้องเตรียมสำรับกับข้าวเตรียมพัตตาหารเตรียมสิ่งของจำเป็นมาถวายหลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญชื่นได้ลงมาพร้อมกับพระภิกษุสามเณรที่วัดหลังสารหรือวัดเจริญสมณจิตหลังจากบิณฑบาตฉันเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทุดงเพื่อแสวงพระธรรมตามเส้นทางที่ได้กำหนดเอาไว้วันนี้หลวงตาบุญชื่นได้เดินทุดงจากวัดหลังสารที่หมายก็ไปยังวัดเมืองใหม่อำเภอถลางซึ่งก็ยังคงอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหลวงตาบุญชื่นได้เดินทุดงโปรดประชาชนตามเส้นทางต่างๆที่มาเฝ้ารับบารมีประชาชนเหล่านั้นมาด้วยความศรัทธามาด้วยความเลื่อมใสในหลวงตาบุญชื่นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามิได้มีการประชาสัมพันธ์หรือนัดหมายแต่อย่างใดบางคนขับรถผ่านไปมาก็นำสิ่งของปัจจัยมาถวายแต่หลวงตาบุญชื่นไม่รับปัจจัยที่เป็นเงินนะครับจะรับเฉพาะที่เป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มและเป็นอย่างอื่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ได้สิ่งของเหล่านั้นที่ได้นำมาถวายและหลวงตาบุญชื่นได้ไปมอบให้กับหน่วยงานอื่นๆนั้นก็ถือว่าท่านได้ร่วมทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นได้ร่วมทำบุญกับพระทุดงได้ถวายพระทุดงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทางความเชื่อแล้วท่านก็ได้รับผลบุญได้รับกุศลเช่นเดียวกันนะครับหลวงตาบุญชื่นได้มาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตในภาคใต้ได้ทำบุญผ่านหลวงตาไปยังบุคคลอื่นที่ขาดแคลนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งส่วนราชการทั้งประชาชนที่ขัดสนทั่วไปนับเป็นบุญที่เราได้ร่วมทำบุญกับหลวงตานะครับแอดมินก็ต้องขอขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมหรือกล้องสุริยาชาแนลที่อนุเคราะห์ภาพวิดีโอให้ได้มานำเสนอกับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นสะพานบุญถ่ายทอดให้ภารกิจของหลวงตาบุญชื่นในการเดินทุดงขจรกระจายไปสู่สายตาประชาชนไปสู่ศรัทธาธรรมให้ได้ชื่นชมกันโดยทั่วกันแอดมินก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมหลวงตาบุญชื่นเดินทุดงไปตามเส้นทางโดยมีประชาชนมาเฝ้ารับบารมีให้หลวงตาได้เคาะศีรษะเป็นสิริมงคลตามเส้นทางที่จะเดินทุดงไปยังวัดเบืองใหม่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับ